มาทางด้านนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ Plantronics 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 นี่ผู้ผลิตฟังคุ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ผลิตหูฟังบลูทูธครับผมใช้ประจำเลยใช่เขาขึ้นชื่อมากเกี่ยวกับหูฟังโทรศัพท์ไร้สายนะฮะแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์หูฟังที่ใช้ใน call center เนี่ยเขาก็มีกันหลายคนไม่รู้นะฮะว่ายี่ห้อ Plantronics คือผู้ผลิตหูฟังที่ใช้ในกระสวยอวกาศที่ NASA ส่งขึ้นไปบนอวกาศครับนี่แล้วหลายคนก็ไม่รู้ว่าหูฟัง Plantronics เนี่ยชนะเลิศอุปกรณ์บลูทูธดีเด่นระดับโลกอันดับ1ครับแล้วเขาเปิดตัวอุปกรณ์อะไรฮะวันนี้เขาเปิดตัวหูฟังไร้สายแนวเอนเตอร์เทนเมนต์รุ่นใหม่ล่าสุดครับชื่อรุ่น Backbeat Pro นี่ไปดูภาพการเปิดตัวเลยครับเชิญครับวันที่4พฤศจิกายนที่ห้องอาหาร Cloud 47ชั้น47ของอาคาร United Center ที่เห็นวิวมุมสูงสวยงามของกรุงเทพมหานครบริษัท System 2000 ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Plantronics หูฟังบลูทูธคุณภาพสูงที่เรารู้จักกันดีได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชุดหูฟังสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรรุ่น Encore Pro Seriesงานนี้น้องเฟื่องระดาสาวสวยของเราเป็นพิธีกรนะครับโดยมีมิสเตอร์อัลวินคิวดีเรคเตอร์ออฟเซลแอนด์มาร์เก็ตติ้งเซาท์อีสเอเชียได้มาเล่าเบื้องหลังการออกแบบและพัฒนาหูฟังที่ทางบริษัทได้ทำมาอย่างยาวนานและไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการเปิดตัวหูฟังไร้สายเพื่อความบันเทิงรุ่นล่าสุด Plantronics Backbeat Pro หูฟังแบบ Full Head ชนิดไร้สายเชื่อมต่อด้วยระบบ Bluetooth Class 1ที่มีระยะห่างจากอุปกรณ์ได้ไกลถึง100เมตรพร้อม NFC ให้เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วระบบเสียงเป็น Signature Audio เอกลักษณ์เฉพาะของ Plantronics ที่ให้คุณภาพเสียงที่สมจริงเบสหนักแน่นกลางแหลมกระจ่างใสจะดูหนังหรือฟังเพลงก็ทำได้หลากหลายหูฟังตัวนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีมีระบบ ANC Active Noise Cancelling ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกให้คุณได้ฟังเพลงเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวหรือใช้พูดคุยโทรศัพท์ได้คมชัดด้วยระบบ Dual Microphones ถ้าหากในขณะฟังเพลงอยากจะพูดคุยกับใครก็สามารถกดปุ่ม Open Mic แล้วปรับเพิ่มลดเสียงจากภายนอกให้ได้ยินได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องถอดหูฟังมีการทำงานไร้สายที่ยาวนานสามารถฟังเพลงแบบไร้สายต่อเนื่องได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงหรือใช้ Standby รอรับสายโทรศัพท์ได้ถึง21วันมี Deep Sleep Mode ระบบประหยัดพลังงานที่อยู่ได้นานถึง180วันทั้งหมดนี้มาในราคา 9,250 บาทแขกรับเชิญในงานนี้ก็คือ Peter Kopp Dylandel ครับผู้ที่ชื่นชอบในระบบเสียงและการทำงานของหูฟัง Backbeat Pro มากๆปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีของวง Getsunova พร้อมกับการเล่นเกมแจกของรางวัลอย่างมากมายพบกับหูฟัง Plantronics Backbeat Pro ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและห้างสรรพสินค้าทั่วไปนี่เป็นไงครับ oh ผมชอบมากเลยนะหูฟัง Backbeat Pro เนี่ย คือผมชอบตรงที่ว่าเขาใช้หลักการที่คือเขามีไมโครโฟน2ตัวที่เอาไว้ใช้คุยโทรศัพท์บลูทูธใช่ไหมฮะแล้วในขณะที่ฟังเพลงเนี่ยใช้ไมโครโฟนตัวนั้นเนี่ยทำตัว noise cancelling ใช่ไหมฮะคือตัดเสียงรบกวนจากภายนอกในขณะเดียวกันเขาใช้ไมค์ตัวเดียวกันเนี่ยเวลาเราฟังเพลงปุ๊บเราอยากจะฟังเสียงคนที่เดินมาคุยกับเราเราต้องถอดหูออกเพราะหูมันปิดหูเราอยู่ใช้ไมค์ตัวเดียวกันนะรับเสียงคนนั้นเข้ามาแล้วเล่งได้เล่งได้อีกสมมติคนเดินมาพูดเนี่ยไม่ต้องพูดดังพูดเบาๆแล้วเล่งเสียงได้สุดยอดมากๆไมค์ตัวเดียวทำได้3ประโยชน์เป็นอะไรที่สร้างสรรค์มากปกตินี้เราเวลาคนเดินเข้ามาปุ๊บเราต้องถอดหูฟังไม่งั้นเราไม่ได้ยินแน่ใช่ผมชอบที่ระยะได้100เมตรครับ100เมตร100เมตรสติ่งเลยนะเพราะว่าคือทุกทีเนี่ยเวลาคือใช้หูฟังฟังเพลงใช่ป่ะก็จะเดินไปนู่นไปนี่เพื่อไปเอาของเอาของไงแต่บลูทูธมัน10เมตรไงถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าฟังไปประมาณสัก3เพลงสักพักเสียงเงียบลงฮะขโมยขึ้นไปแล้วเดินมาไกลขึ้นไปฮะคือไม่รู้เรื่องอยู่แต่เครื่องหายอันนี้ต้องระวังนิดนึง